ลิซ่าพาบลิงทัวร์ห้องของเธอพร้อมกับถ่ายเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่กับแมวจะน่ารักและวุ่นวายขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลิซ่าก็ได้มาอัพคลิปใน Lily Film Official นะครับเธอนั้นก็ได้เปิดคลิปมาโดยการโชว์โล่ทองของเธอก็โล่ทองนะครับเป็นโล่สำหรับยูทูบเบอร์ที่มียอดผู้ติดตามหลัก1ล้านขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ยอดผู้ติดตาม Lily Film ของลิซ่านะครับก็6ล้าน6แสนแล้วแอดมินว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับแล้วน่าจะได้ฉลอง10ล้านผู้ติดตามของลิซ่าแน่นอนถ้าลิซ่าถึง10ล้านนะครับก็น่าจะได้โล่ไดมอนด์แบบที่ช่อง Blackpink เคยได้ในส่วนของ IG ของเธอเหล่าบลิงนะครับเพิ่งฉลอง50ล้านไปเมื่อเร็วๆนี้เองแต่ตอนนี้นะครับก็เพิ่มมาอีก 500,000 แล้วเรียกได้ว่า60ล้านนะครับน่าจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมลิซ่าแหละในสำหรับวันนี้นะครับคลิปที่ลิซ่าอัพลงก็จะมาถ่ายเซลฟ์โฟโต้ชูตกับเด็กๆของเธอเด็กๆในที่นี้ของลิซ่านะครับไม่ได้หมายความว่าเด็กจริงๆนะแต่นั่นคือเหล่าลูกๆแมวของเธอนะครับเพราะว่าลิซ่าเห็นบลิงหลายคนได้ขอร้องว่าให้เธอถ่ายกับแมวเธอหน่อยจนมาวันนี้นะครับลิซ่าได้ทำตามคำขอของบลิงก็คือถ่ายลงบลิงหลายคนเลยคลายข้อสงสัยว่าทำไมลิซ่าไม่ค่อยเอาแมวออกสื่อเพราะว่าจากที่เห็นในคลิปนะครับมันวุ่นวายมากๆเลยจริงๆระดับความสนของแมวลิซ่านะครับคือสุดยอดมากๆเอาเป็นว่าฉากที่เธอเซตขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปถูกทำลายโดยแมวมีทั้งตัวทำลายแล้วก็ตัวบงการอยู่ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยส่วนลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นคนรักแมวขั้นสุดยอดเลยแหละโดนน้องพังของขนาดนี้นะครับเธอยังหัวเราะได้เลยและในที่สุดเธอก็ได้ถ่ายรูปกับแมวสักทีนะครับไปดูสกิลการโพสของลีโอกันว่าจะสู้ลิซ่าได้ไหมและนี่นะครับก็เป็นสกิลการถ่ายแบบของลีโอก็มีบลิงหลายคนนะครับได้แซวว่าลีโอมีการวิ้งด้วยซึ่งในท้ายคลิปนะครับลิซ่าก็ได้พูดว่าเธอคิดว่าบลิงอยากจะเห็นที่เธอถ่ายกับแมวแล้วก็เล่นกับแมวเลยได้ถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาแถมเธอยังได้บอกอีกว่าเธอจะถ่ายชีวิตประจําวันลงมากขึ้นในช่องซึ่งจะลงในช่องลิลลี่ฟิล์มนะครับนอกเหนือจากการเต้นอย่างเดียวก็คือลิซ่าอยากให้ผู้ติดตามช่องของเธอนะครับได้เห็นเธอมากกว่านี้แล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากเธอนอกเหนือจากการเต้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่นกับแมวชิวๆของลิซ่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ